โอกาสทองของชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์มันสำคัญตรงที่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าตอนไหนเนี่ยมันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะคว้าเอาไว้ได้อาจารย์จะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเราจะมองให้ครบทุกด้านมันมีขึ้นมีลงเหมือนที่พวกเราหลายๆคนมักจะสังเกตนะว่าตอนนี้ตนเองดวงขึ้นตนเองดวงตกคือ บางคนหลายๆคนบอกไม่ต้องสังเกตก็ได้อาจารย์เหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้ดวงขึ้นหรือดวงตกตอนที่มันมีเหตุที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมที่พอเราเรียกว่าดวงตกอ่ะอันนั้นมันก็แก้ไขกันไปใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนวันจันทร์เนี่ยเจอกับช่วงที่จะต้องรักษาเยียวยาแต่ถ้าเรามองว่าอ่ะในฐานะที่เราเกิดวันจันทร์แล้วเราเป็นคนมีศักยภาพในการที่จะใช้ความมีเสน่ห์ที่อ่อนโยนของเราเนี่ยเอาชนะหรือแก้ไขปัญหาผ่อนหนักเป็นเบาได้อาจารย์ได้ง่ายถือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเราเอาความอ่อนโยนเนี่ย เอาตัวรอดแต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะรุ่งคือรู้จักที่จะคว้าช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ดวงขึ้นเอาไว้มากกว่าดังนั้นเราจึงต้องมาดูนะว่าจังหวะไหนที่คนวันจันทร์จะดวงขึ้นพุ่งแรงสุดๆอันดับแรกนะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยจนถึงอายุ15ขวบโตมานี่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นงี้ใช่ไหมช่วงนี้หลายๆคนเลยเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองมากนักแต่ลูกที่เกิดวันจันทร์จะเป็นลูกที่ได้รับการอุ้มชูเลี้ยงดูคืออาจจะไม่ได้พูดถึงขนาดที่ว่าต้องดีที่สุดแต่ว่าวาสนาวันจันทร์เนี่ยเกิดมาหน้าทะนุถนอมใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะลุงป้านะอาปู่ย่าตายายก็มักจะโปรดปลื้มหลานคนนี้ลูกคนนี้ทีนี้ประเด็นสำคัญคือตอนที่ดวงมันพุ่งแรงสุดๆอ่ะอาจารย์ให้สองช่วงกันนะเราต้องมาสำรวจดูว่าถ้าเราเกิดวันจันทร์ใช่ไหมแล้วช่วงที่เป็นโอกาสทองของเราอ่ะเราได้คว้าไว้ทันหรือเปล่าช่วงแรกนะช่วงอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง23ปีช่วงนี้คนวันจันทร์นะมันเป็นโอกาสทองที่จะได้รับโอกาสจากการที่ได้พิสูจน์ตนเองใช่ไหมบางคนนี่เป็นช่วงที่ได้ไปทำอะไรที่โดดเด่นเอาหน้าเอาตาไปโชว์เพราะคนวันจันทร์นี่วาสนาชีวิตมักจะเป็นคนที่ได้เหมือนกับว่าจะต้องทำอะไรที่เป็นการโชว์หน้าโชว์ตาไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือว่าอยู่ในแวดวงที่เราเรียนเราศึกษาเราทำงานหรือเราใช้ชีวิตอยู่หลายๆคนอายุ15ถึง23นี่ก็เป็นวัยเรียนเนาะหลายคนพอเริ่มทำงานก็จะเริ่มโดดเด่นขึ้นมามีคนสนใจมาจับมาจ้องอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ช่วยทำเงินหรอกแต่ว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาชื่อเสียงให้คนนี้นะเข
ขาหน่วยก้านดีคนนี้เขาดูดีมีความสามารถคนอยากจะเอาคนวันจันทร์ไปทำงานด้วยเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งก็คือปรับตัวเข้าหาคนง่ายทีนี้ประเด็นสำคัญที่หลายๆคนเลยเนี่ยควรจะรู้และไม่ควรพลาดคือพออายุ23ถึง40ปีมันเป็นช่วงที่นี่อาจารย์ที่กำลังเขียนเนี่ยนะคือกาดอกจันเนี่ยนะใครเกิดวันจันนะแล้วอายุช่วง23ถึง40ปีเนี่ยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าโอกาสทองของจริงอ่ะพวกเราเพราะคนวันจันนะ23ถึง40ถ้าจะรวยๆช่วงนี้เลยถ้าจะรุ่งก็รุ่งช่วงนี้ถ้าจะสร้างธุรกิจของตัวเองให้มีความมั่นคงเนี่ยก็คือช่วง23ถึง40ของคนเกิดวันจันทร์นี่แหละบางคนเนี่ยเกิดวันจันทร์แล้วในช่วง23ถึง40ใช่ไหมเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็จะทำให้นายจ้างเขารวยที่สุดในช่วงที่อายุของเรามันเป็นโอกาสทองมันเหมือนกับสมมติว่าคนที่ดูอาจารย์อยู่นะแล้วเป็นนายจ้างอ่ะจะจ้างคนทำงานใช่ไหมถ้าวันจันทร์23ถึง40อ่ะเป็นช่วงที่ถ้าเป็นอะไรนะสุภาษิตพังเพยเนี่ยเปรียบเทียบประดุจว่าคนวันจันทร์นี่เป็นหานทองคำที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณค่ามากมายถ้าเป็นเจ้าของกิจการอ่ะคนวันจันทร์นะ23ถึง40คือช่วงที่เราจะต้องทำเงินมั่นคงแล้วก็ร่ำรวยมากที่สุดคว้าโอกาสนี้ไว้นะอาจารย์ถือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้นะเป็นอาจารย์จะยอมเหนื่อยเวลาประมาณ17ปีอ่ะ23 40เต็มที่ทีนี้ถ้าเลยมาช่วง40ถึง50เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันจะมั่นคงแล้วเป็นส่วนมากถ้าเป็นคนที่ยังเป็นลูกน้องเขาอยู่ก็มั่นคงในแง่ของหน้าที่การงานที่น่าพอใจพอสมควรแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความใจถึงของการลงทุนลึกๆตอนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะเป็นคนใจถึงเวลาจะจับจ่ายใช้สอยมันคล้ายๆกับว่าในมุมหนึ่งอ่ะก็กระเม็ดกระแหม่ดีนะแต่ในมุมหนึ่งต้องระวังอาการที่เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายต้องระวังไอ้ช่วง 40-50 นั่นแหละพยายามระวังการดึงเงินไปลงทุนหรือว่าถูกคนหลอกคนโกงถ้าพูดกันตรงๆนะคนวันจันทร์เนี่ยนะขี้สงสารเป็นเหยื่อคนง่ายแล้วการเป็นเหยื่อง่ายที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละแต่ช่วง40ถึง50เนี่ยคือจุดพีคของคนวันจันทร์นะที่ระวังการที่จะต้องสูญเสียใจแล้วก็เสียเงินถ้าเป็นในแง่ความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเสียเปรียบด้วยทำนองนี้อาจารย์พูดเสียเปรียบเข้าใจอาจารย์เนาะทั้งนั้นให้รู้ช่วงที่เป็นโอกาสทองแล้วก็ช่วงอันตรายเอาไว้ด้วยอาจารย์จะบอกว่าใครที่ได้ยินอาจารย์อยู่นะแล้วมีวาสนาเนี่ยอาจารย์จะให้บูชาวัตถุมงคลที่ทำได้สองอย่างเลยคือหนึ่งในช่วงที่เราเป็นโอกาสทองก็คว้าสิ่งที่เป็นโอกาสไว้สองช่วงที่เราต้องระวังก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นคือกำไรที่ครบเครื่องที่สุดเรียกว่ากำไรมนตรามหายันกำไรมนตรามหายันนั้นเพียงคนบรรจันนะสวมใส่เอาไว้นะแค่วงเดียวก็จะครบเครื่องทั้งหมดเลยแล้วก็ขอให้ใช้คุ้มค่าเพราะว่าปกป้องคุ้มครองภัยมีมหาเสน่ห์มีมหาโภคทรัพย์มีบารมีเมตตาครบเครื่องสำหรับจะคว้าโอกาสที่ดีสำหรับที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็สำหรับที่จะนำพาชีวิตไปสู่จุดที่สูงสุดกำไรมนตรามหายันก็ขอใ
คนมี